ักห่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินขานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นภพทั้งสามยามหนุ่มสาวร้อยหน้าตาเช่นช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่านั้นงานแต่ล้วนเครื่องเม้นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000มันมาทำเท้นให้ร้อนให้เย็นเมื่อยขบทั้งตัวขนคิ้วก็ขาวในตาก็มัวเส้นผมวนหัวดำแล้วกลับมองหน้าตาวาวดูหน้าบัดสีจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึ่งสอนภาวนาพระอนัตตาเราท่านเกิดมารังแต่จะตายผู้ดีเข็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมีติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชักนานเว้นซากผีเพื่อเน่าผู้พองหมู่ญาติพี่น้องเขาห้ามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียวเดียวไม่เห็นใครเห็นแต่ฝูงแรกเห็นแต่ฝูงกาสมเพชกระดูกเราเอยเรียร้ายแผ่นดินแรงตามากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสลับตื่นขึ้นไม่นานไม่เห็นลูกลานพี่น้องเข้าพันเห็นแต่นกเขาจับเจ้าเรียงกันเห็นแต่นกแสบร้องแรกเหตุวันเห็นแต่ฟูงผีร้องไห้หากันมนุษย์เราอย่าหลงนักเลยไม่มีแก่นสารอุตส่าห์ทำบุญคำจุนเอาไว้พระพุทธเจ้าจะได้เข้าพระนิพพานอหังวันทามิสัพพโส